้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ขุนนางคู่พระไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นฝรั่งที่เอาชีวิตมาทิ้งณแผ่นดินสยามเรากำลังตามรอยชีวิตของเจ้าพระยาวิชาเยนตอนนี้ยังใช้ชื่อเดิมว่าคอนสแตนตินฟอนคอนงานเขียนของแครคีฟ็อกนะคะที่ค้นคว้าเรียบเรียงจากเอกสารประวัติศาสตร์แล้วก็บวกกับจินตนาการร้อยเรียงให้เป็นนวนิยายแสนสนุกแล้วก็น่าติดตามกรวยไม้แก้วสนธิแปรนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่วันนี้เล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนที่22ค่ะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นหลายอย่างคอนสแตนตินพยายามจะเสนอออกยาพระเสด็จซึ่งเป็นขุนนางที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายให้เป็นพระคลังซึ่งเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถบริหารราชการอยู่เบื้องหลังได้สำเร็จคือเอาไว้เป็นหุ่นเชิดเท่านั้นเองในขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มีพระประสงค์ที่จะให้พระเพทราชาขึ้นเป็นพระคลังขณะเดียวกันเรือของฝรั่งเศสที่พาคณะทูตสยามไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ฝรั่งเศสก็มีข่าวว่าอับปางแถวแถวเกาะมาดากัสกาคณะทูตเสียชีวิตในราชสำนักจึงมีการจัดพิธีศพให้กับบรรดาคณะทูตทั้งหลายซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความโทมนัสให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่สูญเสียขุนนางที่ดีไปถึง3คนแล้วก็เป็นขุนนางที่มีความสามารถมากนั่นคือหลวงศรีวิสารขุนนครวิชัยและพระยาพิพัฒน์โกษาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนกับเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาในช่วงปีนี้มีคนตายหลายคนเหลือเกินเจ้าพระยาโกษาธิบดีสิ้นชีพหลังจากคอนสแตนตินกลับมาจากเขมรไม่นานท่านตายด้วยความช้ำใจที่หมดอำนาจวาสนาแม้ว่าคอนสแตนตินจะมีส่วนช่วยให้พระวิสุทธิ์สุนทรน้องชายของท่านได้เข้ารับราชการอีกแต่ก็ไม่ทำให้ท่านคลายโศกคือตรอมใจตายจากนั้นก็มาถึงคราวบิดาของคอนสแตนตินที่มารดาเป็นผู้ส่งข่าวมาเขานึกภาพพ่อเวลาเมาตาขวางหรือกำลังเงื้อมือจะลงมือลงไม้กับแม่จากนั้นเรือลำเดียวกันก็นำจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากโนตารีของเมืองบาสแจ้งว่ากัปตันโฮเวิร์ดผู้เป็นบิดาที่แท้จริงในความรู้สึกของเขาจดหมายนั้นแจ้งว่ากัปตันโฮเวิร์ดเสียชีวิตลงแล้วเมื่อ6เดือนก่อนด้วยโรคปอดบวมและทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดเอาไว้ให้กับคอนสแตนตินกัปตันโฮเวิร์ดเป็นคนที่อุ้มชูดูแลคอนสแตนตินแล้วก็อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ 2-3 สัปดาห์นี้เองบุตรชายคนเดียวของเขาคือเปโดรก็ตายลงด้วยพิษไข้ระหว่างที่เขาไปล่าสัตว์กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ละโวเขาได้รับแจ้งช้าเกินไปเมื่อมาถึงอยุธยาก็พบแต่อันโตเนียร่ำไห้อยู่หน้าหลุมฝังศพเล็กๆที่ขุดขึ้นใหม่ในสุสานของโบสถ์เซาเปาโลหนูน้อยผู้น่าสงสารอายุเพียงแค่2ขวบเขาสะท้านเมื่อนึกถึงบุตรชายซึ่งเขาได้เห็นน้อยเหลือเกินในช่วงเวลาอันสั้นคือมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดแล้วก็เลี้ยงดูน้อยมากขณะเดียวกันการค้าของเขาก็มีปัญหาวันนี้คอนสแตนตินไปที่สำนักงานของจอร์จไวท์กิจการของเขาทั้งสองกำลังเกิดเรื่องใหญ่จอร์จต้องขอความช่วยเหลือจากคอนสแตนตินเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดจากการตั้งตัวเป็นศัตรูของบริษัทอื่นๆคอนสแตนตินและจอร์จผูกขาดพิกไทยจากปัตตานีซึ่งออกยาวังคนก่อนเป็นผู้ผลิตแต่เคสนายสถานีฮอลันดากับสเตรนจ์แห่งบริษัทอังกฤษขู่ว่าจะนำเรื่องกราบบังคมทูลเนื่องจากออกยาวังคนปัจจุบันผู้สุภาพสุขุมกล่าวว่า
สิ่งใดที่ท่านกองสตองทำย่อมทำไปเพื่อผลประโยชน์ของราชอาณาจักรคอนสแตนตินคิดว่าเขาจะต้องปรามพวกฮอลันดาโดยขู่บ้างให้สัญญาบ้างแล้วก็ปลอบพวกอังกฤษซึ่งกำลังขุ่นเคืองกับความประพฤติแบบอันธพาลของแซมวอนไวท์น้องชายของจอร์จไวท์ที่จะอ้างชื่อของคอนสแตนตินในการรับสินบนแล้วก็ทำตัวเยี่ยงโจรสลัดคอนสแตนตินยังต้องขู่พวกโปรตุเกสที่ฉวยโอกาสหลบเลี่ยงการผูกขาดสินค้าของพระเจ้าอยู่หัวเพราะเห็นว่าเขามีความสัมพันธ์กับอันโตเนียทำไมถึงมีแต่เรื่องแบบนี้ฉันยังจำได้นะถึงสมัยที่เรามีความสุขที่ได้บรรทุกกระวานลงเรือของบริษัทแล้วก็ซื้อผ้าแดงชุดหนึ่งซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงอย่างที่สุดแล้วจอร์จหัวเราะอย่างขื่นๆเล็กน้อยเมื่อกล่าวถึงความหลังผ้าแดงชุดนั้นเป็นต้นเรื่องนะจอร์จเรายังขายไม่ออกเลยจำได้ไหมป่านนี้คงจะผุพังอยู่ในคลังสินค้าที่ไหนสักแห่งถ้าไม่มีเรื่องนี้ฉันก็คงไม่ต้องเสี่ยงไปที่สงขลานายก็คงเสี่ยงอยู่ดีนั่นแหละได้ยินคำว่าเสี่ยงที่ไหนนายก็จะต้องไปลองดูจริงไหมล่ะเรื่องอันโตเนียก็เหมือนกันนายภูมิใจที่ทำในสิ่งที่คนอื่นๆทำไม่ได้จอร์จอย่าพูดถึงอันโตเนียอีกเลยได้โปรดเถอะตั้งแต่เปโดรบุตรชายตายไปอันโตเนียก็แทบคลั่งเธอเก็บตัวอยู่แต่ในห้องปิดหน้าต่างสนิทมีแต่แสงเทียนไม่ยอมพบหน้าใครนอกจากอีนาเซียพี่เลี้ยงชราคุณไม่เคยรักแกไม่เคยแม้แต่จะกอดจูบคุณรู้ไหมว่าผิวของแกเรียบลื่นแค่ไหนจูบของแกเสียงหัวเราะของแกนุ่มนวลอ่อนหวานฉันไม่อยากพบคุณเพราะแกหน้าเหมือนคุณมากเกินไปฉันเกลียดคุณแม้กระทั่งบาทหลวงโซอาเรสก็เข้าหน้าอันโตเนียไม่ติดเธอปฏิเสธความช่วยเหลือทางศาสนาทุกอย่างคอนสแตนตินต้องกลับบ้านสยามของเขาซึ่งที่นั่นคาโตน่าพยายามขับไล่องเหนือและนางบำเรอคนใหม่ที่ชื่อว่าไหมทิพย์ซึ่งเขาได้รับพระราชทานมาจากเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพแมรี่ไปหาอันโตเนียเมื่อวานได้แค่พูดผ่านประตูยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันว่าเวลาเป็นเครื่องรักษาความเจ็บปวดอีกไม่ช้าหล่อนก็คงเหมือนเดิมคอยดูเถอะคอนสแตนตินยักไหล่นายก็รู้ฉันไม่เคยรักเธอจริงๆเป็นความอยากได้มากกว่าแต่ฉันไม่อยากคิดถึงเปโดรแกไม่ใช่ลูกคนเดียวของนายองเหนือบอกว่าไหมทิพย์กำลังตั้งท้องคอนสแตนตินไม่ตอบลูกในท้องของนางบำเรอไม่สำคัญนักสำหรับเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขารับรองเปโดรต่อหน้าพระเป็นเจ้าคนที่ไม่เชื่อในอะไรอย่างเขาอาจยังมีความเชื่อของมารดาหลงเหลืออยู่เขาจึงเห็นว่าเด็กคาทอลิกคนนั้นมีความสำคัญกว่าลูกนางทาสนอกกรีกเขายืดตัวขึ้นหาทางขับไล่ความซึมเศร้าแล้วก็บอกจอร์จอยากให้จอร์จเขียนจดหมายถึงแซมูลไวท์น้องชายนายบอกให้เขาเผาๆลงบ้างนะมันออกจะเกินไปแล้วฉันปกป้องเขาต่อไปได้อีกไม่นานและไม่แน่ใจด้วยว่าฉันอยากทำจอร์จเองก็ไม่สบายใจเขาเองก็ไม่เห็นด้วยกับการทำตัวเป็นโจรสลัดของน้องชายแต่จำใจต้องช่วยแก้แทนเขาเป็นคนเกเรมานานแล้วนายก็รู้พ่อฉันเคยคิดว่าการใช้ชีวิตในทะเลจะทำให้เขากลับตัวได้แต่ท่านเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนหัวอ่อนถูกชักจูงได้ง่ายตั้งแต่มีเพื่อนเสเพลที่ชื่อโคสมาอยู่ที่มาริดด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ฉันขอให้นายพยายามขอให้เขาทำอะไรเงียบๆหน่อยคราวที่แล้วน่ะคอนสแตนตินหยิบจดหมายของเบอร์นาบีซึ่งเล่าถึงการปล้นและการเผาเรือนิวเยรูซาเล็มที่มาดาโปลัมให้ฟังสมวนอ้างว่าเดมาคอร่าขู่จะทำลายกิจการค้าของสยามแต่เบอร์นาบีเห็นว่าสินค้านั้นมีค่าสูงมีทับทิมมูลค่ากว่า 6,000 ปอนด์ฉันสงสัยว่าเราต้องการหาเรื่องกับหงสาวดีด้วยหรือฉันต้องกลับเข้าวังแล้วนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงอยากจะมีรับสั่งกับฉันฉันคงจะเริ่มแก่แล้วล่ะฉันเบื่อเหลือเกินที่ต้องหมอบต้องคลานไหนบอกสิเป็นเพราะหลังของนายชักแข็งขึ้นหรือว่าเป็นเพราะความหยิ่งกันแน่จอร์จถามยิ้มในขณะที่คอนสแตนตินไม่ขำด้วยทั้งสองอย่างนั่นแหละเพื่อนทั้งสองอย่างในการเข้าเฝ้าครั้งนี้สมเด็จพระนารายณ์ทรงกังวลเรื่องการส่งคณะทูตทรงเกรงว่าพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสจะไม่พอพระทัยในความล่าช้าเพราะว่าคณะทูตคณะที่แล้วไปไม่ถึงคอนสแตนตินทูลเสนอว่าสยามน่าจะส่งขุนนางชั้นผู้น้อยไปเจรจาถึงความเป็นไปได้ที่พระเจ้าหลุยส์จะส่งต้อนรับคณะทูตจากอยุธยาค่าใช้จ่ายไม่มากนักและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ไม่ต้องทรงสูญเสียขุนนางดีๆในกรณีที่หากเรืออับปางอีกครั้งอาจจะส่งเครื่องราชบรรณาการไปด้วยแต่มีมูลค่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงเห็นด้วยจะพูดถูกเราไม่อาจยอมเสียคนดีๆและถ้วยทองเป็นประจำทุกปีเราตั้งใจแน่วแน่ที่จะส่งคนไปยังราชสำนักแวร์ไซส์เพื่อผูกสัมพันธไมตรีกับพระญาติของเราที่ฝรั่งเศสและจะส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงจะต้องส่งทุกฤดูการเดินเรือจนกว่าเราจะตายก็ตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งเช่นนี้แต่ก็ทำให้มีขุนนางน้อยคนเหลือเกินที่พร้อมยอมจะเสี่ยงกับการเดินทางอันยาวนานไปฝรั่งเศสเพราะการเดินทางไปยังดินแดนพ้นทะเลนี้ถือเป็นการเดินทางที่สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อพวกพราหมณ์ยังยืนยันว่าการส่งคนไปในดินแดนโพ้นทะเลจะเป็นภัยต่อสยามในที่สุดสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงเบื่อกับคำอ้างเรื่องโรคภัยแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ขุนนางยกมากราบบังคมทูลจึงทรงเลือกขุนพิชัยวาลิตและขุนพิชิตไมตรีให้ถือหนังสือที่ฟอนคอนเป็นคนเขียนขึ้นมีใจความแสดงความยินดีกับต่อกษัตริย์ฝรั่งเศสในการที่ได้พระนัดดาคือดุกเดอบรูกอลเขาคัดเลือกทาสวัยรุ่น4คนส่งไปกับคณะทูตเล็กๆนี้เพื่อให้ฝึกวิชาช่างฝีมือที่ฝรั่งเศสและเลือกมิชชันนารี2คนได้แก่บาทหลวงวาเชและปาสโกให้จัดหาสิ่งของจากฝรั่งเศสไปถวายสมเด็จพระนารายณ์ตามรายการอันยาวเหยียดมีทั้งแว่นดูดาวและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆแต่ยังไม่มีเรือกำปั่นลำใดของฝรั่งเศสผ่านมาในบริเวณนั้นและไม่มีกำหนดว่าจะมีมาในไม่ช้าในเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดสินพระทัยแล้วก็มิอาจทรงทนรออีกหลายเดือนได้คอนสแตนตินจึงจำใจต้องทำดีต่อศัตรูของเขานั่นคือเอลิฮูเยลและวิลเลียมสเตรนจ์เพื่อเจรจาขอให้ช่วยนำคณะทูตไปพร้อมกับเรือด้วยเหตุใดเราถึงต้องช่วยคุณคอนสแตนตินเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสสเตรนจ์ก็บอกว่าคุณจะให้อะไรเราเป็นการตอบแทนล่ะจะอนุญาตให้เราซื้อพริกไทยจากปัตตานีแทนการซื้อของคุณภาพต่ำได้ไหมคอนสแตนตินโกรธหยิบหมวกลุกขึ้นไม่ทั้งนั้นฉันไม่มีอะไรที่จะให้พวกคุณแล้วคุณจะต้องเสียดายวันเก่าๆที่เคยได้รับการผ่อนผันมามากพอใช้พรุ่งนี้ฉันจะขึ้นราคาภาษีสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกเป็น2เท่าบริษัทอินเดียตะวันออกจะต้องเสียใจที่แต่งตั้งพวกคุณประจำสถานีในสยามสเตรนท์โกรธมากสิ่งที่บริษัทจะต้องเสียใจคือวันที่รับคุณเข้าทำงานในเรือโฮปเวลแทนที่จะไล่กลับเมืองนิโกรของคุณต่างหากคอนสแตนตินหยุดชะงักหันกลับมายิ้มอ๋อคุณจำอดีตได้แม่นดีนะวิลเลียมแล้วจะได้เห็นกันว่าฉันก็ไม่เคยลืมอะไรเรื่องราวของคอนสแตนตินกับการแก้ปัญหาทางการค้าครั้งนี้รวมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องการเดินเรือไปฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเรื่องของนักลักลอบค้าชาวอังกฤษชื่อโฮมส์
ยอมรับคณะทูตเดินทางไปด้วยในที่สุดราชทูตเด็กชาวสยามแล้วก็บาทหลวงลงเรือไปขณะที่ผู้ดูแลสถานีของบริษัทอังกฤษหัวเราะเยาะตามหลังคอนสแตนตินไม่ค่อยมั่นใจนักว่าพวกเขาจะไปถึงฝรั่งเศสพวกเขาไม่อาจจะไปจอดที่มาดราสหรือที่แหลมกูดโฮปได้เพราะว่าเรือของพวกลักลอบค้าจะถูกยึดทันทีหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเขาเข้าเฝ้าตามปกติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเล่าให้คอนสแตนตินฟังถึงสิ่งที่กำลังทรงกังวลปกติทรงมีรับสั่งกับคอนสแตนตินถึงเรื่องข้อราชการและเรื่องเกี่ยวกับยุโรปซึ่งทรงสนพระทัยมากคอนสแตนตินทูลเล่าเรื่องสงครามที่เคยได้ฟังมาหมดแล้วบรรยายเกี่ยวกับเมืองลอนดอนและปารีสตามที่เคยได้ยินมาแล้วก็ใช้จินตนาการแต่งเติมในการถ่ายทอดข่าวที่ได้รับจากชาวยุโรปซึ่งเพิ่งจะมาถึงแต่เช้าวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มสาธยายเกี่ยวกับจิตวิญญาณรู้ไหมเราสนใจชะตาชีวิตของเจ้ามากเราพูดถึงเจ้ากับกรมหลวงโยธาเทพและพระเพทราชาเมื่อเย็นหวานเราบอกว่าแปลกใจที่เห็นเจ้ามีชาติกำเนิดเป็นชาวยุโรปแต่มีจิตใจเป็นชาวสยามกระนั้นหรือพระเจ้าค่ะแล้วพระเพทราชาหรือกรมหลวงก็ไม่รู้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะซื่อสัตย์กับสองชาติแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นข้อพิสูจน์ได้พระเจ้าค่ะท่านเหล่านั้นไม่ไว้ใจในความจงรักภักดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหรืออย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งโกรธเจ้านี่ยังไม่ใช่คนสยามที่แท้จริงใจเย็นไว้พวกเขาเพียงแต่คิดว่าเราจะเริ่มไว้ใจคนที่ไม่รู้จักหากรู้ว่าเขามาจากไหนเท่านั้นเองพระเพทราชาซึ่งเจ้าหาว่าเขาไม่ชอบเจ้าแต่พระเพทราชาก็ยังพูดว่าเขาเห็นว่าเจ้าเป็นคนที่ไม่ยอมรับประเทศและบรรพบุรุษของตนเองเพื่อนๆชาวอังกฤษของเจ้าก็คงคิดเช่นเดียวกันจริงไหมคอนสแตนตินทิ้งตัวลงนั่งบนเบาะอย่างหมดกำลังใจใช่แล้วพระเจ้าค่ะแต่ประเทศไหนกันเล่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีประเทศเพื่อนชาวอังกฤษที่มีรับสั่งถึงเมื่อเขาต้องการเน้นว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากไหนก็จะพูดว่าเป็นประเทศนิโกรพวกเขายอมรับข้าพระพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อมีเรื่องต้องใช้ไม่เอาล่ะข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นเกือบเหมือนชาวสยามดีกว่ากองสตองเวลาเจ้าอยู่กับเราเจ้าเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วแต่รู้ตัวไหมว่าเจ้าไม่มีผู้สนับสนุนเลยในบรรดาชนทุกชาติในสยามคอนสแตนตินประหลาดใจจนพูดไม่ออกเขาไม่เคยคิดเลยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสนพระทัยแต่ประเทศโพ้นทะเลจะทรงทราบดีถึงการเป็นพันธมิตรซึ่งมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในราชธานีเจ้าก็รู้ว่าคนเราจะต้องเป็นใครคนหนึ่งเป็นชาวสยามหรือชาวต่างชาติไม่มีใครที่นี่แม้แต่เราเองที่จะรับรองได้ว่าเจ้าเป็นชาวสยามเจ้าไม่ได้นับถือศาสนาของเราเจ้ารู้จักประเพณีของเราดีก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ประเพณีของเจ้าฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นได้แต่เพียงคนต่างชาติข้าพระพุทธเจ้าทราบดีอันที่จริงข้าพระพุทธเจ้าเคยพยายามเข้ากับค่ายโปรตุเกสแต่เจ้าพญาโกษาธิบดีห้ามไว้ท่านไม่ต้องการให้ข้าพระพุทธเจ้ามีพันธะเจ้าผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วกองสตองเวลานี้เจ้าต้องมีคนสนับสนุนเราหาคนสนับสนุนให้ได้แล้วในหมู่ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดเราจะให้เจ้าแต่งงานคอนสแตนตินไม่เข้าใจคิดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งเล่นๆคงจะพระราชทานนางบำเรอให้เขาอีกเราเห็นว่าเจ้ายินดีเจ้าไม่ถามหรือว่าเรามองใครเอาไว้ให้อยากทราบพระเจ้าค่ะ
แต่ว่าที่บ้านข้าพระพุทธเจ้ามีผู้หญิงหลายคนแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งว่ามาเรียกีมาแห่งตระกูลยามาดามาเรียกีมาลูกครึ่งญี่ปุ่นหลานสาวของท่านยามาดาผู้ยิ่งใหญ่หัวหน้าข้าญี่ปุ่นที่อยุธยาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงล้อเล่นแล้วแม่หนูกีมาไม่มีทางเป็นนางบำเรอได้เราพูดถึงการแต่งงานคอนสแตนตินหน้าซีดแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งอย่างจริงจังในการที่จะให้เขาแต่งงานครั้งนี้กองสตองส์เราจะต้องใช้พวกญี่ปุ่นเราติดหนี้พวกเขาอยู่มากพวกเขาเป็นตัวแทนการค้ากับต่างประเทศให้เรามาเป็นเวลานานเมื่อวานนี้ยามาดามาขอเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าบริษัทญี่ปุ่นเริ่มสั่นคลอนตั้งแต่เจ้ามารับราชการที่นี่และทำการค้าส่วนใหญ่กับชาวยุโรปแน่ละเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่เจ้าก็รู้ดีว่าการค้าของสยามขึ้นอยู่กับหนังกวางที่เขาผูกขาดอยู่และเขาก็เป็นลูกค้าที่เหมาซื้อทองแดงของเราทั้งหมดเราไม่อยากให้เขาไปหาซื้อที่อื่นเช่นหงสาวดีวิธีพิสูจน์ว่าเราสนับสนุนเขาที่ดีที่สุดคือให้ทายาทของตระกูลยามาดาแต่งงานกับผู้ควบคุมการค้าในสยามเจ้าว่าจริงไหมล่ะคอนสแตนตินถึงกับเงียบศีรษะก้มต่ำไม่กล้าเงยหน้าด้วยเกรงสมเด็จพระนารายณ์จะทอดพระเนตรเห็นประกายตาโกรธเกรี้ยวของเขาพระองค์ทรงเห็นเขาเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งเขาเห็นแต่พระหัตถ์ที่เต็มไปด้วยพระธรรมรงค์กำลังขยับพระแสงดาบด้ามฝังมรกตเล่นพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือชีวิตเขายังมีเรื่องผู้หญิงที่อยู่กินกับเจ้าแต่เราได้ยืนยันกับยามาดาแล้วว่าตั้งแต่ลูกของหล่อนตายเจ้าก็แยกกันแล้วคอนสแตนตินเพิ่งจะพูดออกตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีรับสั่งมาหมายความว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นที่ยอมรับของชาวสยามก็ต่อเมื่อมีตระกูลและมีข้าญี่ปุ่นที่ยินดีรับใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระนารายณ์ทรงลังเลแล้วก็ผงกพระพักแต่ก็เป็นค่ายที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าพวกยามาดาเป็นคริสต์เป็นชนชาติที่มีชุมชนใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งรองเป็นที่สองจากจีนเป็นคนซื่อตรงด้วยอย่าลืมว่าเจ้าจะได้ใช้องครักษ์ร่วมกับเราเชื่อเถอะเจ้าจะต้องมีผู้จงรักภักดีเมื่อเราไม่อยู่แล้วคอนสแตนตินลุกขึ้นทนเก็บความโกรธไม่ได้อีกต่อไปเขารู้ดีว่านี่เป็นพระบรมราชโองการซึ่งขัดไม่ได้เขาถวายบังคมอย่างต่ำกว่าที่เคยจนหน้าผากจะหลดปลายฉลองพระบาทปักลายทองเพื่อแสดงว่าเขายอมรับเพราะไม่อาจจะทำอย่างอื่นได้เขาพึมพำก่อนจะกราบบังคมทูลลาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยอมทรงตระหนักดีว่าข้าพระพุทธเจ้าทราบถึงเพียงใดในพระกรุณาเขาหันหลังออกไปแต่พระสุรเสียงร่าเริงก็ยังลอยตามมาว่าพรุ่งนี้เราจะรอให้เจ้ามารายงานการเจรจากับพ่อของเจ้าสาวเมื่อโทมัสอีเวสรู้เรื่องนี้เขาก็ดีใจแต่ก็หัวเราะหยอกพ่อคนไหนล่ะนายฟานิกหรือว่าบาทหลวงเยซูอิตที่ทำให้อูซุนยามาดาคนสวยตั้งท้องแล้วก็หายตัวไปเขมรเธอจะมีครอบครัวที่ดีงามมากนะลูกของลูกชู้จะได้แต่งงานกับลูกชู้เธอไม่รู้เรื่องหรอกหรือเรื่องเกิดมานานแล้วก่อนเธอมาถึงอยุธยาตระกูลยามาดาเป็นตระกูลขุนนางญี่ปุ่นและเป็นคาทอลิกลบหนีการฆ่าฟันมาอยู่ที่นี่นานแล้วต้องแต่งงานกับชนชาติอื่นเพราะในสมัยนั้นมีคนนับถือศาสนาเดียวกันน้อยยายของคู่มั่นเธอจึงเป็นคาทอลิกเชื้อชาติโปรตุเกสพวกนี้เคร่งศาสนาเคร่งขนาดที่อูซุนซึ่งในเวลานั้นสวยน่ากิน
แต่งงานกับฟานิกซึ่งเป็นคาทอลิกแต่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับเบงกอลหล่อนต้องหาผู้ดูแลทางจิตวิญญาณแล้วก็ได้พบกับพระเยซูอิตจากเมืองเนเปิลเกิดคลั่งไคล้ไหลหลงแต่ก็หน้าอยู่หรอกหน้าเขางามราวกับเทพบุตรผมอยากสกสีดำตาเป็นประกายเหมือนเธอนั่นแหละแต่ก็แจ่มใสอย่างคนอิตาเลียนไม่เหมือนกับเธอซึ่งตั้งหน้าตั้งตาแต่จะหาเรื่องคนทั้งโลกเขาชื่ออะไรนะตอนนั้นใครๆก็พูดถึงเขาทั่วกรุงวัลฟิเอโรไม่ใช่เดี๋ยวก่อนวัลเกรนิเอโรใช่แล้วฉันจำได้ตอนนั้นเป็นเรื่องที่อื้อฉาวมากผู้เฒ่ายามาดายังทำอะไรไม่ได้ทั้งที่หัวหน้าครอบครัวในประเทศตะวันออกมีอำนาจล้นเหลือบาทหลวงเยซูอิตว่ายข้ามแม่น้ำไปหาอูรซุนในตอนกลางคืนไม่รู้เหมือนกันว่าลอนจัดการกับฟานิกด้วยวิธีไหนแต่ข่าวแพร่ไปเร็วมากเมื่อคณะมิชชันนารีรู้เรื่องเข้าบาทหลวงคนนั้นก็ถูกส่งขึ้นไปโคราชอุรสุนตามไปด้วยยอมมีชีวิตแบบชาวบ้านเพื่อจะได้อยู่กับเขาวันละหลายๆชั่วโมงลอนเอาข้าวไปส่งให้ระหว่างที่เขาทำนาแล้วก็สอนศาสนาแต่แล้วก็เกิดเรื่องอีกคราวนี้มีคำสั่งเด็ดขาดมาจากกรุงโรมส่งบาทหลวงผู้ฝ่าฝืนกฎเข้าป่าเขมรเขายอมทำตามถึงแม่สาวญี่ปุ่นจะวิงวอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอาจเกิดการสำนึกครั้งสุดท้ายขึ้นกระมังอุรสุนกลับมาจากโคราชคนเดียวต่างท้องด้วยฟานิกซึ่งไม่ใช่คนใจร้ายก็ยอมรับหล่อนกลับเข้าบ้านแล้วก็รับเลี้ยงดูเด็กซึ่งเดี๋ยวนี้มีน้องชายหลายคนทุกคนมีผิวคล้ำกว่าลูกสาวคนโตคอยดูสิฉันชักนึกเสียดายเยเมนเดสซะแล้วสิแต่ฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่เคยเห็นหล่อนรู้จักแต่นายฟานิกแต่ร้านของเขาก็เล็กจนไม่เคยเกี่ยวข้องด้วยใช่ร้านของนายฟานิกเล็กแต่ห้างของยามาด้าใหญ่มหึมาเธอยังไม่เคยพบเขาหรือที่จริงเขาไม่จำเป็นจะต้องออกจากบ้านเพราะมีลูกจ้างทำงานทุกอย่างให้เป็นชาวญี่ปุ่นที่ค่อนข้างกร้านพูดน้อยแต่ฟังชัดเจนไม่เหมือนพวกคนจีนที่ชอบพูดอ้อมค้อมจนเราฟังไม่เข้าใจมาเรียจะเป็นทายาทคนหนึ่งของตระกูลยามาด้าวันหนึ่งหนี้สินของสมเด็จพระนารายณ์ก็จะอยู่ในมือเธอถ้าเธอต้องการรักษาอำนาจต่อไปก็ต้องลบหนี้ทิ้งต้องยอมรับว่าพระเจ้าอยู่หัวของเธอทรงพระปรีชานักแล้วอันโตเนียล่ะคอนสแตนตินแบมืออย่างจนปัญญาฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงหล่อนไม่ยอมพบฉันแต่ถือว่าเรายังแต่งงานกันอยู่เอาเถอะนะสำนักชีที่มาเก๊าก็น่าจะใช้ได้เธอควรไปพูดกับบาทหลวงโซอาเรสถึงอย่างไรไม่ว่าหล่อนจะอยู่หรือจะไปไม่มีลูกหรือไม่มีผัวสำหรับหล่อนก็มีผลเท่ากันไหนบอกสิว่าเธอรู้สึกอย่างไรบ้างที่ถูกจับแต่งงานเหมือนเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ที่กำลังอ่อนแอคอนสแตนตินทุบโต๊ะอย่างแรงเพื่อระบายความโกรธคุณอยากรู้เหรอฉันรู้สึกเหมือนถูกทรยศไงโทมัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ฉันตามพระทัยทำให้ฉันรู้ตัวว่าฉันเป็นเพียงทาสคนหนึ่งแล้วยังทรงกำหนดชีวิตฉันฉันรู้สึกเหมือนถูกบูชายันอีแวสมองเขาระบายอารมณ์อย่างเยือกเย็นพูดอีกทีเยเมนเดสต่างหากที่ถูกบูชายันเธอน่ะจะได้สินสมรสจำนวนไม่น้อยและจะได้สาวพรหมจารีวัย16อีกด้วยตอนต่อไปนะคะมาติดตามพิธีสมรสอันยิ่งใหญ่ระหว่างออกยาวิชาเยนคอนสแตนตินฟอนคอนกับมาเรียกีมาแห่งตระกูลยามาด้าค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะผลงานของแคร์คีฟฟ็อกนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่ค้นคว้าจากเอกสารทางประวัติศาสตร์และก็ร้อยเรียงเป็นนวนิยายที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนและบริบทที่เป็นประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนะคะนานมีบุ๊กจัดพิมพ์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ